ฮีฮีฮาฮาปานะกับปางแหมทำไมต้องโฟลิกเอซิกท่านผู้ตรวจการแผ่นดินนายบุญฐานปานะดุลบอกว่าก็เพราะโฟลิกเอซิกหรือวิตามิน B9เป็นวิตามินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างกรดนิวคลีอิกสร้างกรดอะมิโนกระบวนการเผาผลาญโปรตีนและก็การใช้น้ำตาลและจำเป็นต่อการแบ่งตัวของเซลล์ครับรู้ไหมถ้าการแบ่งตัวของเซลล์ไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นลูกที่ออกมาก็พิการไงล่ะครับแล้วก็ไปโทษชะตากรรมนี่ไงเราก็ไปโทษชะตากรรมนิสัยของคนไทยตามนิสัยของคนเอเชียทั้งหลายจริงๆมันแก้ได้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์การเภสัชกรรมบอกว่าเชื้อ HIV และโรคเอดส์คนรู้จักกันแล้วแต่กรดโฟลิกเอซิกคนยังรู้จักน้อยติดตามต่อขาดกรดโฟลิกเอซิกจะมีผลกระทบอย่างไรต่อทารกในครรภ์มารดาทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน